็นข่าวมาหลายวันท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มีหัวข้อให้ท่านได้ส่ง Twitter ส่ง SMS มาเรื่องอัมพวาก็เป็นสถานที่โบราณโบราณเก่าแก่มาช้านานนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่อย่างที่เราทราบนะฮะคือเป็นยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ถือว่าอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่ารัชกาลที่2นั้นก็พระราชสมภพที่นี่นะครับแล้วก็มีบุคคลสำคัญมากมายก็อยู่ที่นี่ที่อัมพวานะครับไม่ว่าจะเป็นครูเอื้อนะฮะทางด้านของครูสอนศิลปะบรรเลงใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นนักมวยนะครับอภิเดชสิทธิลันนะฮะหรือว่าจะเป็นแฝดสยามอินจันก็ที่นี่ก็ที่นี่เลยแฝดสยามอินจันก็ที่นี่ก่อนจะถูกฝรั่งซื้อตัวไปนะครับแล้วก็มีคุณตั้วสรัญยูก็ที่นี่คุณตั้วก็ที่นี่ใช่คุณเปลวสีเงินก็ที่นี่อ๋อไทยหลายคนใช่ฮะก็เป็นคนที่อัมพวานะฮะข่าวคราวของอัมพวาจากนี้ไปก็คงจะทุเลาเบาบางลงในแง่ของนักลงทุนก็คือคุณชูชัยนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจอัญมณีที่มีชื่อเสียงแล้วก็ไปลงทุนสร้างโรงแรมในโครงการชูชัยบุรีศรีอัมพวานั้นก็ดูอ่อนลงมาแล้วก็มีการเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้คนในชุมชน NGO นะฮะหรือว่าชมรมคนรักแม่กลองมาช่วยกันเอาล่ะไม่อยากจะให้รื้อทำลายบ้าน12ห้องก็ไม่รื้อนะฮะก็ไม่รื้อแล้วนะครับแล้วทีนี้อยากจะให้ทำอะไรอีกก็บอกมาอ๋อนะก็เปิดโอกาสให้พูดคุยกันนะครับนี่ฮะซึ่งคุณชูชัยก็อดครวญว่าคือความจริงเขาทำอะไรหลายอย่างเพื่อที่จะช่วยคนอัมพวานะครับเพราะคนอัมพวาแต่เดิมเนี่ยจะหวังพึ่งตลาดน้ำก็มีเพียงแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะทำไมเราไม่ทำมันทุกวันอยากจะทำตลาดน้ำทั้งสัปดาห์เลยแล้วให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินี่มาเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาที่อัมพวาน้อยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเที่ยวกันเองแกก็จะแบบตีคล้องร้องเปล่าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมานักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็โอ้โหเขาชื่นชอบตลาดน้ำอยู่แล้วแต่เขาไปแต่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับซึ่งก็อยากจะให้เขามาที่นี่แล้วฝรั่งมาเนี่ยเงินก็จะสะพัดแล้วเขาจะทำแบบศูนย์หัตถกรรมใช่ไหมฮะจะเป็นศูนย์กีฬาจะมีการรื้อฟื้นประเพณีการทอดกฐินทางน้ำตักบาตรทางน้ำแห่เทียนทางน้ำแล้วก็เด็กๆเก่งๆที่ร้องเพลงเก่าๆร้องเพลงลูกทุ่งร้องเพลงครูเอื้อสุนทรสนานสุนทราพรเนี่ยก็จะมาขับร้องที่นี่นะครับมีการสอนดนตรีนะครับสอนทำขนมไทยหลายอย่างแต่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่มีโอกาสพูดแบบนี้เลยไม่ได้อธิบายไม่ได้อธิบายนะทุกคนสนใจแต่ว่าเห็นมองเขาเป็นผู้ทำลายนะชุมชนธรรมชาตินะตอนนี้เขามีโอกาสพูดแล้วก็ปรากฏว่ากระแสก็ตอบรับไปทางคุณชูชัยดีนะมีคนเห็นใจมีคนเห็นใจเยอะเลยฮะไม่น้อยเลยเมื่อเช้ามารายการไหมข่าวคนละมาฮะมาฮะแล้วต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะแล้วตกลงเนี่ยนะ12หลังนี่เอายังไงก็ไม่รื้อไม่รื้อฮะไม่รื้อฮะอยู่อย่างนี้ก่อนใช่อยู่อย่างนี้ก่อนแล้วก็บอกถึงรื้อนะ เขาก็จะทำแบบเป็นอาคารแบบเหมือนกับเป็นไม้อาคารไม้อะอาคารไม้แต่จะเป็นโอเคตอนนั้นเป็นที่บำบัดน้ำเสียแต่จะดูเป็นอาคารไม้จะดูสภาพแบบกลมกลืนกับธรรมชาติแต่เอาละเมื่อไม่อยากจะให้รื้อเขาก็ไม่รื้อแล้วทีนี้อยากจะให้ทำอะไรอีกก็มาคุยกันเขายินดีนี่นะคือตอนนี้คุณชูชัยเท่ากับว่าเป็นเจ้าของที่บริเวณนี้แล้วก็เรือนไม้สิบสองหลังแล้วถูกต้องแต่ไม่ลื้อไม่ลื้อแต่จะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุยกันอีกทีแล้วส่วนโรงแรมที่สร้างขึ้นไปแล้วอันนั้นไว้อย่างเดิมไว้อย่างเดิมไว้อย่างเดิมแต่เขาก็บอกว่าเขาต้องสร้างทรงสูงแบบนั้นเพราะว่าก็มีพื้นที่น้อย3ไร่กว่าถ้าเกิดก็มีพื้นที่เยอะ20ไร่30ไร่เนี่ยเขาก็สร้างเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวได้ใช่ไหมแต่นี่มันเขาได้ที่แค่นั้นก็ต้องสร้างเป็นทรงชะลูดขึ้นไปไม่งั้นเขาจะมองก็ไม่ไหวมันจะได้ห้องสักกี่ห้องเองอันนี้เขาว่ามานะฮะนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างสำหรับบรรดานักธุรกิจที่จะไปพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับที่ไหนก็ตามแต่นะครับจะเป็นที่เชียงคานจะเป็นที่ปายจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่บางที่มันก็
มันก็เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมมากอัมพวาก็เปลี่ยนไปจากเดิมมากนะฮะอันนี้เป็นบทเรียนนะครับว่าจะไปทำอะไรเนี่ยจะไปพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องให้มันเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่เดิมให้มันกลมกลืน อย่าให้มันแปลกแยกจนถึงขนาดไร้ทิศทางถ้าไร้ทิศทางมันก็จะกลายเป็นไม่เคารพวิถีชุมชนนะมันก็จะมีปัญหาแน่นอนถ้าคุณเข้าไปแปลกแยกนะฮะเข้าไปคิดว่าจะมีเงินจะมีเงินจะทำอะไรก็ได้เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดชุมชนไม่ต้อนรับเนี่ยคุณอยู่ลำบากแน่ใช่นะฮะอยู่ลำบากแน่ๆอยู่ไม่ได้อ่ะใช่ฮะนะฮะ